ยเราไม่รอดพระคัมภีร์ตะกี้เราได้อ่านที่ต้องฟังโรมบทที่5ข้อที่8ข้อที่9คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นเราต้องฟังดีๆขณะที่เรายังเป็นคนบาปไม่ใช่คนดีพระเจ้าไปทำอะไรแล้วท่านเยซูได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อท่านและไม่มีเลยนะขณะที่เราเป็นคนบาปพระเยซูตายเพื่อเราเพราะว่าเพราะเราเป็นคนบาปท่านที่บอกว่าเพราะว่าข้าเจ้าของความบาปคือแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตที่รักความรอดในใครในพระเยซูคริสต์องค์พระบาปผู้ช่วยให้รอดของเราเพราะฉะนั้นที่เราพระเจ้าพระราชกิจของพระเจ้าเพื่อความรอดไม่เพียงแค่เราเป็นภาพของความบาปมีสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตพระเจ้าช่วยให้เรารอดในช่วงเวลาที่ม